เงินฝากก็คือเงินที่เรานำไปฝากไว้ที่ไหนคะที่ธนาคารนั่นเองจดไหมจดเขียนคำว่าเงินฝากไว้ก่อนแล้วก็เขียนคือเงินเหลือจากการใช้ดำรงชีวิตแล้วนำไปเก็บออมไว้ที่ธนาคารที่ขีดเส้นตายใช่ไหมคะใช่ไหมใช่นะคะอย่างเช่นที่ครั้งที่แล้วที่ครูให้ทำตารางรายรับรายจ่ายใช่ไหมก็คือการวางแผนการใช้จ่ายเงินของตัวเองบางคนเนี่ยใช้หมดทุกวันเลยแม่ให้มา30บาท50บาทก็ซื้อขนมหมดทุกวันเลยใช่ไหมมีใครใช้หมดทุกวันเลยบ้างใช้พอดีเลยให้มากี่บาทดี40บาทอ่ะให้มา40บาทไม่มากไม่น้อยแล้วใช้หมด40บาททุกวันเลยมีใครใช้หมดบ้างมีทุกคนมีเหลือหมดเลยเหรอเหลือกันโดยเฉลี่ยวันละเท่าไหร่กี่บาท10บาท20บาทได้เงินมาเท่าไหร่เนี่ยเหลือ20บาทเนี่ย40เหลือ20ใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปครึ่งนึงใช่มั้ยคะและอีกครึ่งนึงเอาไปทําอะไรเก็บไว้ที่ไหนไปหย่อนกระปุกออมสินไว้เวลาเต็มกระปุกแล้วเราก็นําไปฝากที่ไหนธนาคารถ้าเราเก็บไว้ในกระปุกออมสินเนี่ยเงินเราจะไม่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นก็เท่ากับจํานวนที่เราหย่อนลงไปถูกมั้ยคะแต่ถ้าเรานําไปฝากธนาคารเนี่ยธนาคารจะมีอะไรมาให้เรานะดอกเบี้ยอาจจะมากบ้างน้อยบ้างตามข้อกำหนดที่ธนาคารจะกำหนดนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยไหมคะเงินฝากคือเงินเหลือจากการใช้นะคะดำรงชีวิตแล้วก็นำไปเก็บออมไว้ที่ธนาคารถ้าเรียนเกี่ยวกับธนาคารเราก็จะรู้จักความหมายของธนาคารความหมายของคำว่าอะไรอีกเงินฝากนอกจากคำว่าธนาคารเงินฝากแล้วมีคำว่าอะไรคำหนึ่งที่เราพูดกันอยู่เมื่อกี้เนี้ยคำว่าดอกเบี้ยสรุปได้หรือยังว่าดอกเบี้ยสีอะไรดอกเบี้ยใช่ดอกไม้ไหมไม่ใช่ดอกเบี้ยคืออะไรคือเงินที่ธนาคารให้เราถูกไหมคะเมื่อเรานำเงินไปฝากธนาคารบางทีดอกเบี้ยอาจจะได้มาจากอย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมเช่นอะไรได้บ้างให้พ่อยืมเงินพ่อให้มาเพิ่มมาก็เป็นดอกเบี้ยไหมแสดงว่าคนมีคนที่เคยมีประสบการณ์ให้พ่อยืมเงินใช่ไหมแล้วพ่อก็ให้เพิ่มมานิดนึงเพื่อเป็นดอกเบี้ยเป็นขวัญและกำลังใจในการที่จะให้ยืมอีกครั้งต่อไปใช่หรือเปล่าเป็นอย่างนี้นี่เองเรียบร้อยหรือยังคะใครเรียบร้อยแล้วยกมืออ่านในใจหนึ่งรอบคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนอ่านในสมุดหรือบนจอก็ได้อ่านในใจเงินฝากคือรายได้ที่ได้จากการประกอบอาชีพจะนำไปใช้จ่ายหากมีเงินเหลือก็คือเงินที่เราใช้จ่ายแล้วแล้วก็มีเงินส่วนที่เหลือใช่ไหมแล้วก็นำไปเก็บไว้หรือฝากไว้ที่ธนาคารเรียบร้อยยังคะอ
คุณไปต่อเลยนะเรียบร้อยยังกลุ่มนี้ไปต่อไปหนึ่งคำว่าอะไรนะที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้คำว่าดอกเบี้ยไปดูซิว่าดอกเบี้ยนี่คืออะไรอ่านพร้อมกันคือจ่ายเงินตอบแทนให้กับผู้นำเงินไปฝากจดบันทึกลงไปวันนี้จดเท่านี้พอไหมพอไหมพอดอกเบี้ยคือสิ่งที่ธนาคารจ่ายเงินตอบแทนให้กับผู้นำเงินไปฝากแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่กู้เงินไปจากธนาคารต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ใครให้ธนาคารด้วยใช่ไหมธนาคารจะให้กู้เงินไปเฉยๆไหมไม่เมื่อธนาคารให้กู้เงินธนาคารก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นดอกเบี้ยเช่นกันได้เงินคืนด้วยแล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปด้วยอันนี้จดหมดเลยนะคะสั้นๆดอกเบี้ยก็คือสิ่งที่ธนาคารจ่ายเงินตอบแทนให้กับผู้นำเงินไปฝากนั่นเองเรียบร้อยหรือยังคะร้อยไหมเดี๋ยวจะนำเป็นกลไกของธนาคารมาให้ดูนะคะว่าธนาคารผู้ฝากเงินผู้กู้เงินเนี่ยก็เป็นยังไงกันบ้างและเขาได้อะไรมาจากตรงนี้บ้างนะคะเรียบร้อยหรือยังกลุ่มนี้เรียบร้อยยังคะเห็นไหมวันนี้ตาโตเก่งมากเลยเขียนเสร็จแล้วตาโตก็อ่านซ้ำอีกหนึ่งรอบใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะวันนี้ตาโตไม่คุยเลยเดี๋ยวใครยังคุยอยู่มีไหมไม่มีแล้วนี่ตั้งใจเรียนทุกคนเลยพร้อมหรือยังวันนี้พี่เอกก็เก่งมากเลยพร้อมหรือยังรอพี่เอกแป๊บหนึ่งเรียบร้อยมาดูต่อดอกเบี้ยรู้จักแล้วธนาคารรู้จักแล้วเงินฝากรู้จักแล้วทีนี้มาดูว่ากลไกของธนาคารกับเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเห็นไหมตอนนี้เราเป็นผู้อะไรอยู่คะผู้ฝากเงินเราก็นำเงินไปฝากกับใครนำเงินไปฝากกับใครกับธนาคารดูลูกศรสีดำก่อนนะธนาคารเนี่ยก็จะเอาเงินของเราเนี่ยไปปล่อยให้คนอื่นเขาได้กู้ก็เลยมีผู้กู้ยืมใช่ไหมคะอันนี้สลับกันนิดนึงเงินกู้มันต้องอยู่ทางนี้นะคะขอโทษ
อ่ะทีนี้ผู้กู้เนี่ยจ่ายดอกเบี้ยให้กับใครให้กับธนาคารธนาคารก็ดอกเบี้ยที่ผู้กู้เนี่ยมาจ่ายให้กับใครต่อให้กับใครให้กับผู้ฝากเงินใช่ไหมคะถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่นำเงินไปฝากเนี่ยจะมีเงินหมุนเวียนไหมมีเปล่าไม่มีใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีคนเก็บเงินในการเอาเงินไปฝังดินไว้ทุกคนเอาเงินไปฝังดินไว้หมดเลยเราจะมีเงินหมุนเวียนไหมไม่มีหรือมีได้น้อยนะคะเพราะว่าเราก็แค่เอาไปจับจ่ายใช้สอยเท่านั้นเองเนาะใช่ไหมใช่แล้วถามว่าถ้าเอาเงินไปฝังดินเงินไปฝากธนาคารเงินไปฝังดินเงินจะเพิ่มขึ้นมาไหมเพิ่มไหมไม่เพิ่มถ้าฝังดินเนี่ยปลวกอาจจะกินก็แล้วก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้าไปฝากธนาคารได้เพิ่มไหมเพิ่มออกมาเป็นอะไรเพิ่มออกมาเป็นอะไรเป็นดอกเบี้ยนั่นเองงงไหมไม่งงอ้าไปดูต่อทีนี้มาดูซิว่าธนาคารเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่ของธนาคารอ่านพร้อมกันก่อนค่ะ1 2 3เช่นอะไรยังไม่รู้ยังไม่บอก ไม่ต้องเขียนนะคะยังไม่ต้องเขียนนะฟังก่อนหันหน้ามามองคุณครูก่อนเร็วหน้าที่ของธนาคารนอกจากรับฝากเงินของเราใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วก็ปล่อยเงินของเราให้ผู้อื่นกู้ยืมเนี่ยยังมีหน้าที่อื่นๆอีกมีหน้าที่อะไรบ้างใครรู้บ้างมีหน้าที่อื่นๆอีกใครรู้บ้างว่าหน้าที่อะไรทราบไหมคะทราบไหมว่าหน้าที่อะไรอีกมีทำอะไรอีกนอกจากเก็บเงินของเราไว้แล้วเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรอีกทำอะไรการให้เช่าตู้เก็บสิ่งของ